สวัสดีครับซึ่งก็เมื่อวันนี้เป็นวันเกิดของเธออายุครบ24ปีโดยแฟนคลับเธอหรือที่มีชื่อด้อมพระอาทิตย์ทุ่งเงินการเซอร์ไพรส์เธอโดยการซื้อป้ายบีนบอร์ดในใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมขบวนรถตุ๊กๆทำเซอร์ไพรส์วันเกิดบอกรักเอวาซึ่งทั้งนี้โลกออนไลน์ก็ต่างอวยพรวันเกิดให้กับเธอจนติดแฮชแท็กวันเกิดของเจ้าหญิงเอวาพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกด้วยซึ่งก็เลยทำเอาสาวเอวายิ้มกั้นแต่พร้อมกับบอกความในใจว่าวันเกิดปีนี้น่าจะเป็นปีที่ชีวิตเปลี่ยนที่สุดปีนี้เป็นปีแรกที่เอวาหาเงินได้เองเป็นปีแรกที่เอวาได้รับบทเป็นนางเอกเรื่องแรกเป็นปีแรกที่ได้ถ่ายรายการในโทรทัศน์เป็นปีแรกที่มีแฟนคลับมากขึ้นเป็นปีแรกที่รู้สึกฝันใกล้จะเป็นความจริงในทุกๆวันเอวาเชื่อในเรื่องของความพยายามและหัวใจของเอวาเสมอระหว่างทางเห็นหลายๆคนยอมแพ้ระหว่างทางก็เห็นหลายๆคนค้นพบว่าไม่ใช่ล่าสุดก็เพิ่งจะเห็นใกล้ตัวยอมแพ้และก็รู้สึกเสียดายแทนในโลกที่ทุกคนคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำได้ยังไงให้ทำตามความฝันได้โดยไม่ต้องเสียตัวตนและกำลังใจแต่เอวาดีใจมากๆที่วันนี้ก็รักสิ่งนี้อยู่และก็ขอขอบคุณที่ทำเซอร์ไพรส์และโดมทุนพาเอวาขึ้นบิลบอร์ดแรปตุ๊กๆเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเลยล่ะค่ะจากใจเลยไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าคำขอบคุณแรปก็จำทำเต็มที่ในทุกๆอย่างไม่ยอมแพ้แรปก็อยู่ข้างๆคอยเป็นคนที่ทำให้หลายๆคนยิ้มได้